าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดทักทายก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดทักทายถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดทักทายให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮิขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนการแข่งสร้างบ้านภูเขาไฟลาวาขนกากคนกากเองนะครับแน่นอนครับว่าเรามาอยู่กันในแมปนี้แน่นอนว่ามันต้องเป็นการสร้างอย่างแน่นอนนะในวันนี้นะครับผมนะคนกากก็จะมาสร้างบ้านภูเขาไฟนะบ้านภูเขาไฟก็จะเป็นบ้านที่มีลาวาไหลออกมานั่นแหละนะแต่ว่าไม่ใช่บ้านหลังใหญ่อะไรหรอกก็จะสร้างหลังเล็กนี่แหละมาเดี๋ยวเราไปสร้างกันเลยดีกว่านะครับมาเดี๋ยวเราจะเอาที่โล่งแล้วกันนี่เอาโซนนี้แล้วกันมาภูเขาไฟใช่ไหมแน่นอนครับว่ามันต้องเป็นหินครับถ้าไม่ใช่หินมันก็ไม่ใช่ภูเขาใช่ไหมมา1 2 3 4 5 1 2 3 4 5เฮ้ยเล็กไปป่ะเนี่ยน่าจะเล็กไปงั้นขยับหน่อยแล้วกันเอาประมาณนี้ได้อยู่แล้วก็จะลาดลาวาลงไปเลยนะแต่ว่าต้องทำให้มันเหมือนภูเขาไฟสิ1 2 3พอแล้วมั้งแหละทำให้เหมือนใช่ไหมหลังคาก็ต้องทำให้เหมือนอ่ะเดี๋ยวเรามาลองกันดีกว่าว่ามันจะเหมือนหรือไม่นะจุ๊บเราเอาแค่ตัวบ้านก็พอของแต่งไม่ต้องนะโอเคครับแล้วก็อุดไปเลยจึ๊บๆๆโอเคหลังคาจะไม่ใช่หลังคาแบบนั้นนะครับแบบว่าที่เป็นขั้นบันไดอีกต่อไปละด้วยความที่ว่ามันเป็นบ้านภูเขาไฟใช่ปะก็ต้องทำให้เหมือนภูเขาไฟสิลาวา2นี่เฮ้ยไม่เอานี่ภูเขาไฟง่ะภูเขาไฟเอายื่นสัก2บล็อกแล้วกันภูเขาไฟเหรอก็ต้องทำเหมือนใช่ไหมก็ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้มันได้แค่เนี้ยประมาณนี้เพื่อความสมจริงใช่ป่ะเอ๊ะจะให้มันไหลดีหรือนี่ไงให้มันไหลมาอย่างนี้เลยเอาแล้วทำเป็นรูตุ้ยทำเป็นรูไม่ใช่หรูพูดผิดนะนี่เราก็ขออนุญาตใช้ขวานนี่ให้มันไหลลงมานี่ทับเสร็จเอ้ยผิดทับวอศูนย์แล้วก็ให้มันไหลลงมาเลยให้มันไหลมาแบบนี้นะมันจะได้ดูเหมือนไม่สิมันต้องวอลลาวาดิถ้าให้มันเหมือนใช่ไหมให้มันไหลลงมาอย่างนี้ภูเขาไฟเอ้ยเดี๋ยวมันโดนประตูน่ะดิเราต้องเปลี่ยนตำแหน่งวะหนึ่งตรงเนี้ยเอาออกไปก่อนเราต้องเปลี่ยนตำแหน่งมาเป็นแป๊บนึงนะให้มันไหลลงให้หมดก่อนตำแหน่งก็มันโดนประตูใช่ไหมงั้นก็เอาตรงนี้แล้วกันง่ะโอ้โหแล้วกว่ามันจะหายนี่ก็นานเหลือเกินกระจกประตูโอเคก็เสร็จแล้วประมาณนี้นะฮะนี่กระจกประมาณนี้โอเคครับเอาปิดประตูเฉยโอเคก็เสร็จกันไปแล้วสำหรับบ้านภูเขาไฟของคนกากคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ได้นะจ๊ะโอเคก็สำหรับวันนี้คนกากขอตัวลาไปก่อนนะครับโอเคไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับทุกคนไปแล้วบ๊ายบายขนเทพ
ดีครับวันนี้อยู่กับผมคนเทพเองนะครับวันนี้ผมจะมาสร้างบ้านภูเขาไฟระเบิดกันนะครับก็ภูเขาไฟเนี่ยจะอยู่บนหลังคานะครับแล้วก็จะมีลาวาไหลลงมานั่นเองนะฮะแต่ว่ามันก็อยู่ได้แหละแค่ว่าต้องระวังเรื่องลาวาเฉยๆนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้ประมาณนี้ป่ะเรามาสร้างเลยครับมาผมขออนุญาตใช้เป็นขวานแล้วกันนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เอ้ยความสูงเอาสักบ้านมันต้องเป็นบ้านชั้นเดียวครับ2ชั้นผมว่าไม่น่าจะสวยเท่าไหร่เอาเป็นชั้นเดียวแล้วกัน1 2 3 4 5เฮ้ยผิดครับวอ1อ่ะแล้วก็ครับเซต1เท่ากันมั้ยเนี่ยโอเคเท่ากันปิดหลังคาเลยรับเซต1 1 2 3 1 2 3มันจะได้ไหมเนี่ยทรงนี้ลองดูก่อนลองดูก่อนทับวอทับวอน่าจะได้อยู่นะฮะเอาประมาณนี้แล้วกันผมว่ามันจะสูงกันไปนะมันจะดูอะไรแบบเยอะแยะซับเซตลาวาเลยครับโอเคก็จะเหมือนโอ้ยหูยบ้านไฟไหม้ทรงมันก็จะเหมือนนี้แหละแต่ว่าแค่ว่าผมจะทำให้มันดูแบบว่าใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะนี่ลาวาเหรอให้มันไหลยังไงก็ให้มันไหลแบบนี้แหละเหมือนกันเฮ้ยทับวอลาวาโอเคจากนั้นก็เอาประตูวางก่อนเลยประตูกระจกผมกระจกที่เป็นบล็อกแล้วกันโหมันจะสูงกันไปไหมเนี่ยก็หนึ่งสองสามแป๊บหนึ่งละวิผิดจึ๊บ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 กระจกอย่างนี้แล้วกันโอเคครับที่เหลือก็เอาสักช่วงนี้แล้วกันนี่ให้มันไหลไม่โดนกระจกอ่ะเนี่ยข้างหลังนี่ก็เต็มที่เลยโอ้ยอันนี้แต่เยอะเกินไปเว้นหน่อยนะประมาณนี้ไหลมาไหมเอ้าไม่ไหลเหรอมันไหลก็ต้องเอาลาวาตักเพิ่มครับใส่เพิ่มไปเลยทึบ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 โอเคตรงนี้ยังไงดีประมาณนี้แล้วกันมันก็ไหลออกมาเฮ้ยต้องทำชั้นบนด้วยโอ้โหลืมชั้นบนไปได้ยังไงวะเนี่ยชั้นบนต้องมีครับนี่ตรงนี้ไปเลยมันจะไหลไหมไหลปะเออไหลอยู่สวยสวยสวยนี่ภูเขาไฟลาวาเฮ้ยมันจะโดนกระจกนะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรหรอกช่างมันช่างมันโอเคก็จะเป็นประมาณนี้ฮะสำหรับบ้านของคนเทพนะก็จะดูเหมือนกับว่าอัปเกรดขึ้นมาต่อจากบ้านของคนกากนั่นเองนะฮะนี่นะเฮ้ยผมว่าเติมอะไรอีกนิดหน่อยดีกว่าถ้าเป็นหัวไฟใช่ป่ะเฮ้ยตัวนี้มันโดนประตูไม่ได้ครับข้างหน้าไม่ได้กระจกก็ได้นะแต่ถ้าเป็นไปได้ก็อย่าให้โดนเลยแต่ว่าโดนไปแล้วช่างมันเถอะเรามาดูกันต่อครับนี่โอ้โหมันจะเยิ้มกันไปแล้วลาวาเนี่ยเฮ้ยนะโอเคครับก็เสร็จกันไปแล้วนะสำหรับบ้านของผมก็คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้คนเทพขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับแฮกเกอร์วันนี้อยู่กับผมแฮกเกอร์เองนะฮะวันนี้เราจะมาสร้างบ้านกันนะครับโอเคบ้านที่เราจะสร้างกันในวันนี้นั่นคือบ้านภูเขาไฟนั่นเองนะฮะแต่ว่าอันนี้สมมติว่าถ้าเป็นโลกปกติใช่ไหมผมจะสร้าง
ภูเขาไฟไปเลยอ่ะสร้างบนดินไปเลยแล้วก็เราค่อยเขาเรียกว่าอะไรอาศัยอยู่ใต้ดินนะฮะก็คือเอาง่ายๆไอ้พวกที่นอนห้องนอนแล้วพวกนั้นอยู่ใต้ดินเลยครับส่วนข้างบนก็บนบกก็จะเป็นภูเขาไฟนั่นเองฮะป่ะเรามาสร้างกันเลยว่ะครับมาผมขอเป็นเอาแบบขอแตกต่างแล้วกันเอาเป็นคอปเปอร์สโตนนะมา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2เฮ้ย1 2 3 4 5เอาอย่างเงี้ยครับวอร์4ก็2 3 4 5เอ้ยผมว่ามันมีตรงนี้ด้วยได้หว่าจะได้สวยๆครับ1 2 3 4 5เลยเฮ้ยไม่ใช่อย่างนี้เอาออกเอาออกคือที่เอ้า what แป๊บนึงนะเริ่มมึนแล้วตอนนี้เฮ้ยโอเคครับตอนนี้ก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วใช่ไหมไอ้ตรงเนี้ยเอาออกไปครับไม่สวยเหมือนเดิม2 3 4 5ครับวอเหมือนเดิมไม่ใช่อย่างนี้ดีป่ะนึงผมผิดพลาดอะไรไปเนี่ยนี่ผมคลิกขวางเนี่ยมันคลิกไม่ติดอ่ะเออติดแล้วโอเคสวยประมาณนี้ฮะโอเคข้างในก็ทับเซตลาวาเลยฮะคุณผู้ชมฮะชึบเอ้ยพื้นมันต้องเป็นหินก่อนสิทับเซต4ครับแล้วก็นี่เลยทับเซตลาวาเหมือนเดิมทับเซตลาวาตรงนี้ทับเซตเนี่ยออกลาวาข้างบนก็เหมือนเดิมทับเซตลาวาโอเคมันก็น่าจะเหมือนภูเขาไฟแล้วมั้งแล้วทีนี้นะครับใต้ดินเหรอแป๊บนึงนะเข้ายังไงใช่ไหมเรามาทำไอ้ตรงนี้ก่อนดีกว่าเผื่อไปเลยเนี่ยทับวอลาวาทับวอลาวาโอเคบ้านเราจะอยู่ใต้ดินครับส่วนทางลงเหรออาจจะไม่ใช่อาจจะอยู่ในบริเวณบ้านนี่แหละอาจจะข้างหลังบ้านก็ได้อะไรงี้อ่ะแต่ว่าเราจะไม่ทำข้างในแล้วกันเราจะเอาแค่ข้างนอกก่อนโอเคหยิบถังลาวามาเพื่อความสวยงามใช่ไหมมันจะได้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวก็อย่างนี้ไปเลยแล้วกันโอ้ยนี่ไม่ใช่ให้มันไหลมาอย่างนี้เลยนี่พอไหลแล้วใช่ไหมให้ข้างบนไม่ต้องหรอมั้งมันเป็นนี่ใช่ไหมโอเคไปหนึ่งยังไงก็ได้ให้มันสวยที่สุดชึบชึบเอ้ยผิดไอตัวเนี้ยถูกละโอเคชึบโอเคครับเหมือนเดิมน่าจะสวยใช้ได้นี่โอเคครับเฮ้ยข้างบนมันต้องมีด้วยสิข้างบนก็ข้างบนเหรอยังไงดีอะมันก็ทำอย่างนี้เหมือนกันนั่นแหละครับเพราะว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมเสร็จแล้วนี่โอเคครับก็จะเป็นประมาณนี้ศพข้างล่างอ่ะมันไม่มีอะไรยากครับก็คือบ้านตัวบ้านเราจริงๆก็จะอยู่ใต้นี้นี่แหละข้างบนก็ให้มันเป็นอย่างนี้ไปนะฮะโอเคครับก็เสร็จกันไปแล้วฮะสำหรับบ้านของแฮกเกอร์นะครับแต่ตัวบ้านจริงอยู่ข้างล่างแหละสมมติว่ามันอยู่ข้างล่างแล้วกันนะโอเคก็เสร็จกันแล้วครับสำหรับบ้านภูเขาไฟของแฮกเกอร์คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะฮะ
โอเคก็สำหรับวันนี้แฮกเกอร์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับพระเจ้าดีครับวันนี้อยู่กับผมพระเจ้าเองนะครับวันนี้เราก็จะมาสร้างบ้านภูเขาไฟกันนะฮะผมเนี่ยจะไม่สร้างให้มันดูแบบว่าหรูหราหรือว่าหวือหวาอะไรนะครับผมจะสร้างให้มันนั่นแหละไม่ต้องใหญ่อย่างนี้ก็ได้อ่ะจะสร้างให้มันใหญ่ทำไมใช่ไหมก็นั่นแหละฮะเราก็จะสร้างให้มันพอดีนะไปลุยเลย1 2 3 4 5แป๊บหนึ่งโอเค6 1 2 3โอเคครับประมาณนี้เออได้อยู่ขออนุญาตใช้ขวานก็จะสร้างเหมือนงั้นแหละแต่ว่าเราจะไม่สร้างให้มันใหญ่3 4เฮ้ยหรือมันจะใหญ่หรือมันจะใหญ่นะโอ้ยแม่ผิดโอเคชึบแค่นี้พอนี่โหไม่ต้องเยอะมากเลยข้างบนเหรอข้างบนก็ทำเอ๊ะเดี๋ยวนี่อ่ะเอาแบบอยู่จริงๆไหมนี่ครับอ่ะถ้าเราอยู่จริงเราจะอยู่แค่นี้เว้ยแล้วตรงเนี้ยวันหนึ่งทับเซตหนึ่งผมลืมกดนำล็อกโอเคข้างบนครับให้มันเป็นลาวาไปให้มันเป็นลาวาอย่างงี้เออจะไปสร้างให้มันแบบยุ่งยากทำไมใช่ไหมเอ้มันจะเหมือนของคนกลางปะวะเดี๋ยวโอ้โหก็เหมือนอยู่แหละก็มันเล็กอะให้ทำไงแต่ว่าไอ้ขอบตรงนี้มันต้องมีอยู่แล้วครับเพราะถ้ามันไม่มีใช่ไหมลาวามันก็จะไหลมันจะไหลไปข้างนอกอะแล้วมันจะไปโดนอื่นไงใช่ไหมเราก็ต้องให้มันอยู่ในขอบเขตนะครับตรงนี้ไม่ต้องข้างหน้าไม่ต้องประมาณนี้ก็พอแล้วนะเอ้าไม่ไหลอีกไหลสิโอเคประตูอ่ะจริงๆผมอยากทำประตูเดียวแต่ว่า2ประตูก็ได้แป๊บนึงหน้าประตูไม่ต้องหรอมั้งโอเคก็ประมาณนี้นะฮะไม่มีอะไรมากโอเคถ้าเราอยากให้มีใช่ไหมตรงขอบเนี่ยก็วางไปเลยวางไปเลยโอเคครับก็เสร็จกันไปแล้วข้างบนไม่ต้องครับไม่จำเป็นโอเคครับก็เสร็จกันไปแล้วสำหรับบ้านภูเขาไฟผมมันเหมือนหรือเปล่าวะเนี่ยมันไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่แต่ก็ช่างมันเถอะนะแต่ว่าก็ยังมีคนที่สร้างไม่เหมือนอยู่นะฮะโอเคครับของแต่ละคนนะคุณผู้ชมคิดอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปเลยนะฮะโอเคในเมื่อมาเสร็จแล้วงั้นพระเจ้าก็ขอตัวลาไปก่อนนะโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ